สวัสดีค่ะมาชมข่าวจากประชาชาติออนไลน์ฉบับวันที่6กรกฎาคมปี2566เตือนภัยแม่ค้าออนไลน์สลิปโอนเงินปลอมระบาดเช็ค4จุดสังเกตวันที่6กรกฎาคมปี2566กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนผ่านเพจ Facebook ทางการว่าสลิปโอนเงินปลอมกำลังระบาดให้ตรวจสอบเช็คจุดสังเกต4จุดโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์ควรเช็คหลีกเลี่ยงการโอนเงินทิป 1. สังเกตความชัดและรูปแบบตัวอักษรจุดที่ควรสังเกตคือชื่อผู้รับโอนวันเวลาที่โอนและจำนวนเงินรูปแบบตัวอักษรความหนาบางเพราะมิจฉาชีพมาแก้ไขข้อมูลเหล่านี้มาหลอกแม่ค้าออนไลน์2. สแกน QR code ในสลิปการโอนตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ตรงกับข้อมูลในสลิปเช่นชื่อผู้โอนหรือวันเวลาในการโอนถ้าข้อมูลไม่ตรงกันให้สันนิษฐานได้เลยว่าสลิปนั้นเป็นข้อมูลปลอม 3. ใช้บริการแจ้งเตือนของธนาคารมีให้เลือกใช้บริการหลายช่องทางเช่น SMS LINE และอีเมลเมื่อมีเงินเข้าบัญชีจะมีการแจ้งเตือนว่าได้รับเงินเข้าแล้วซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายในการตรวจสอบและมีให้บริการทุกธนาคาร 4. ใช้ระบบจัดการร้านค้าช่วยเช็คสลิปเหมาะกับร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีจำนวนครั้งการโอนเงินจำนวนมากต่อวันขอบคุณค่ะ